ผมจะพาไปดูนะฮะกับเทศกาลแห่งความสุขของคนรักธรรมชาติกับเทศกาลดูผีเสือ้อแคมบ้างกลางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะครับโดยช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่มีผีเสื้อหลากสีสันกว่า250สายพันธุ์นะครับพาการออกมาหากินเกลือตามดินโป่งหรือว่าแหล่งน้ําแฉะแฉะมากมายครับแล้วก็ออกมาอวดโมให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันจนํานวนมาก หนึ่งปีนะครับมีเพียงแค่ครั้งเดียวครับที่จะสามารถชมผีเสื้อจำนวนมากได้อย่างสวยงามโดยเฉพาะนะครับรบริเวณแคมป์บ้านกลางที่สามารถพบเห็นผีเสื้อกเกาะกลุ่มกินดินโป่งจํานวนมากครับนายมานาเพิ่มพูนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานก็บอกว่าช่วงนี้ครับผีเสื้อเนี่ยเริ่มมีมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนนะครับแล้วก็ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการดูผีเสื้อมากที่สุดก็จะเป็นช่วงเวลา8ปดนาฬิกาถึง10บนาฬิการครับ ซึ่งก็จะมีแสงแดดอ่อนๆนักท่องเที่ยวสามารถขับรถเข้าไปได้ตั้งแต่บริเวณที่ทําการอุทยานแห่งชาติเก่งกระจานจึงจนถึงแคมป์นะครับบ้านกลางก็จะมีผีเสื้อให้ชมตลอดเส้นทางเลยครับทั้งทิวทัศน์ของป่าเขาที่ยังคงค,งความอุดมสมบูรณ์เขียวขจีรวมถึงนะครับมีลำธารเล็กๆสามารถที่จะลงเล่นน้าที่ไหลยเย็นได้อีกด้วยครับสําหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าไปทเที่ยวชมผีเสื้อนะครับสามารถไปได้ทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกา ถึง16นนกกา,าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานโทรศัพท์นะครับ032772311ครับสวยงามมากเลย